ซูซ่าเลยวันนี้โกว่าหนูไม่ได้ชอบความสวยนะคะหนูชอบจีบหนูชอบจีบคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะกิโตว้าวอาวิเฮชิมาเพลฟูมซาบะซาบะเบียแม็กซีบุใครเข้าทางก้อยเอ้ยหรอหนูว่าพี่ต้องมีใจให้หนูบ้างแหละอ่ะเอาจริงมีนิดนึงนิดนึงมีคนขอพี่เยอะมากพี่มีชื่อแซ่ว่าอะไรนะฮะคือที่เห็นว่าอ้วนๆเนี่ยคือหำพันเอลโยไม่ได้อ้วนหรอกมันพันเอลโยคือชื่อมันมาจากชื่อนี้จริงๆแล้วเขาตั้งให้แบบนี้มันมีวันนึงพี่ไปเกาหลีถ่ายรายการนี่แหละแล้วก็มาเล่นเกมมันดีกว่าพิมพ์มาเลยดีผมหำใหญ่ใครที่พิมพ์มาเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีใช่คอมเมนต์ก็มา 4-5,000 คอมเมนต์ติดเป็นฉายากูเลยเนี่ยโอ้แต่ต้องขออภัยสาวๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็หลงเชื่อโฆษณาชวนชื่นนะครับผมเพราะว่าหลายครั้งแล้วเวลาปิดประตูปิดไฟปั๊บคำไปคำมาได้ยินเสียงเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เขาแบบว่าเหนื่อยมาจากงานเหนื่อยใจหยิบทิชชู่ให้หน่อยได้ไหมที่รักแบบที่รักเหงื่อซับเหงื่อหน่อยร้อนขอบคุณครับสู้ซ่าเลยวันนี้โอ้ถึงคิวแล้วแม่งก้าวจิรายุทธมาตู่พบต่อถึงคิวกูแล้วไม่เธอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ภูมิคนเรียกว่าดีเจภูมิครับใช่ใช่ๆเป็นดีเจที่ 95.5 เวอร์ชันเฮดกับดีเจเพชจ้าก็เลยเป็นภูมิเพชจ้าหลังจากนั้นก็ติดชื่อว่าดีเจภูมิมาแล้วภูมิเพชจ้านี่ใครแสบกว่ากันนะคะโอ้เพชจ้าร้อยเท่าถ้าในชีวิตจริงนะมันคืออาจารย์พี่โอ้อภิมหาเสือมันคือที่สุดของเสือแล้วแต่พอแต่งงานปั๊บมันเป็นคนแรกที่พี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนเลวก็เปลี่ยนเป็นคนดีได้ด้วยเว้ยทุกวันนี้มันก็กลายเป็นคนดีแล้วเป็นคนอบอุ่นทำไมเราถึงยังไม่เพราะพี่เนี่ยเราห่วงแหนชีวิตโสดไหมจริงๆแล้วไม่นะแต่ว่าพี่เป็นคนที่ความคิดคือขวางโลกพี่คิดว่าสังคมทำไมมันแบบมีแต่คนโศกเศร้าซีเรียสเลยนะซีเรียสนะพวกแกอย่าเกลียดฉันนะเคยเดทกับพวกนางแบบนางแบบเป็นผู้หญิงสวยมากนะแต่มีความมั่นใจน้อยที่สุดแล้วเวลาเข้าไปในแคสติ้งเนี่ยเขาก็ยืนเป็นหุ่นแล้วก็เอเจนซี่ก็อ้วนไปหน้าตาไม่โอเคอันนี้สะโพกใหญ่เขาจะโดนคอมเมนต์ตลอดเราจะมองว่าเฮ้ยอยากให้ผู้หญิงเนี่ยคือเก่งด้วยตัวเขาเองหนูเก่งนะคะหนูใช่พี่รู้ว่าหนูเก่งหนูเก่งใช่ไม่จริงๆทั้ง3คนเก่งนะคะใช่ๆเคยได้ศึกษาประวัติเหมือนกันเพื่อนๆพี่ที่เป็นผู้หญิงทุกคนเขาจะแบบโอ้ยกิ๊ดการ์ดแบบก้อยนัดดรีมนี่คือมันมากสนุกมากแต่จริงๆพวกหนูไม่ได้ชอบความสวยนะคะหนูชอบจีบคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะกิโตว้าวว้าววันนี้ดีเว้ยพี่ภูมิแต่ว่าจริงๆแล้วรายการนี้คือต้องขึ้นรถครับแล้วก็ต้องเลือกแบบสักคนนึงอ่ะที่พี่ชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยไม่ให้เลือกเลยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยมีชั้นเชิงต้องแข่งขันแข่งขันกันนิดนึงรู้มาว่าพี่ชอบตกปลาใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยจะมาตกปลาแข่งกันตกยังไงอ่ะอันเชิญของมาสุดที่รักปกติเดี๋ยวต้องนั่งเรือไปแบบตกปลาไกลๆใช่ครับวันนี้ขอตกปลาใกล้ๆพี่ได้ไหมได้ครับว้าวตกปลาใกล้ๆพี่ปกติชอบตกปลาอะไรคะจริงๆแล้วคือตกทุกอย่างแต่ว่าที่ล่าสุดที่ตกเนี่ยพี่ชอบที่มันยากที่สุดสำหรับพี่นะแล้วมันเลยฟินที่สุดก็คือปลามารินเป็นปลาเกมฟิชเบอร์หนึ่งของโลกจมูกยาวๆแหลมๆเห็นไหมมารินเนี่ยมารินคือตัวนี้อุ้ยไม่แต่ตัวใหญ่อย่างนี้เบ็ดไม่ขาดหรอคือเบ็ดใหญ่มากเยอะมากใหญ่เหมือนหำเลยหำเลยโอ้คุณพงศ์อ่ะแล้วสมมติว่าเนี่ยเป็นปลาครับปลาตัวไหนแบบว่าน่าตกไหมคะคือตอนแรกที่ดูรายการจำได้เหมือนกับว่าจะโสดกันหมดไปสักพักนึงเดี๋ยวเริ่มเปิดตัวกันทีละคนไม่อยู่ในรายการเนื้อสดใช่คนหนึ่งก็น้องรักอีกคนก็เกษตรที3,000ล้านอะไร300ล้านไอ้เหี้ยคุณไม่มีอะไรไปสู้เขาเลยไม่แต่ว่ามันต้องเป็นโลกจินตนาการอยู่ในสมมติเป็นเมจิกโมเมนต์โอเคถ้าเกิดแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหมาะกับเราที่สุดนะก้อยจริงเหรอเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงเป็นโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟเขียนสคริปต์ทำโปรดักชันได้อ๋อมาทำงานทุกคนที่หนูเจอคือจะเอาคู่ไปเป็นแรงงานทุกคนใช่คือพี่มีปัญหากับแฟนหลายคนเพราะว่าเขาไม่เข้าใจสายงานเราอ๋อเข้าใจ 100% เฮ้ยจริงจริงหนูกับตี้ก็เข้าใจนะคะเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะงั้นก็ได้หมดทุกคนเลยได้หมดทุกคนเลย
งั้นเลือกไม่ได้งั้นขอมาอ่ะแดกสิลูกมันอะไรเงี้ยปลาละอันนี้ปลาอะไรคะปลาส้มตีนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคแล้วกติกาคือพวกเราต้องยังไงเดี๋ยวเราจะต้องแบบแย่งกันตกปลาเรามีคันพลเบ็ดเบ็ดพลคันเบ็ดพลคันเป็นการรับสองมุกเรามีคันคนละเบ็ดนะครับคนละเบ็ดนะใครถึง3ตัวก่อนชนะไหมครับได้โอเค3 2 1ไปครับอุ๊ยอุ๊ยมันไม่ง่ายเลยเนี่ยว้าว1 1 1เฮ้ย2แล้ว2แล้วตัวสุดท้ายว้าวมึงก็มันชนะเพราะแบบนี้แหละดิพี่บูมเคยมีคนมาแบบวุ่นวายกับพี่แบบนี้ไหมคะไม่เคยครับไม่เคยครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่พี่บูมรู้สึกหรือกูโสดก็ดีแล้วถึงเป็นเรียกว่าปรากฏการณ์ใหม่ที่ที่ดีครับที่ดีที่ดีอ่ะแล้วคนที่นั่งด้วยกันก็คือเราสองคนค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้นั่งรถปกติใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้เรานั่งรถอะไรคะรถอบายมุขครับผมหนูชอบค่ะอยากเข้าไปนั่งรถแล้วไปโอเควาร์ปได้ไหมไปวาร์ปหนึ่งสองสามเฮ้ยพี่บูมหายเพราะว่าเราต้องวาร์ปมาสวยก่อนไงก่อนจะขึ้นรถตัวคือจะขึ้นรถแพงหน้าเราก็ต้องแพงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรตี้บอกไปสิต้องบอกว่าจริงๆช่วงเนี้ยกูสิวขึ้นเยอะมากจากปกติคนไม่เคยมีสิวเลยแต่พอแบบโควิดมากูใส่แมสแต่งหน้าใช่ป่ะมันทำให้แบบรูขุมขนอ่ะมันอุดตันมากขึ้นจากพวกแบบสิ่งสกปรกบนใบหน้าก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องสิวซึ่งนี่จ้ะสิ่งที่พวกเธอใช้นั่นแหละฉันก็เราจะมาคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงเว้ยฉันใช้จริงฉันรู้จักโปรวาเมดทรีสเต็ปนั่นเองขั้นตอนแรกนะคะสเต็ปแรกก็คือเจลล้างหน้าใช่ไหมขั้นตอนที่2โทนเนอร์จบด้วยเจลแต้มสิวซึ่งจริงๆแล้วว่าขั้นตอนของการดูแลเรื่องสิวที่สำคัญที่สุดเลยคือขั้นตอนการล้างหน้าเว้ยใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่ล้างหน้าให้สะอาดหมดจดจริงๆเวลาเราบำรุงอะไรเข้าไปมันก็จะกลายเป็นอุดตันหมักหมมแล้วก็กลายเป็นสิวใช่ไม่ต้องล้างหน้าให้สะอาดตอนนี้มือมึงไม่สะอาดละหนึ่งมือล้างหน้าสะอาดมากแล้วไงต่อสิ่งนี้นะคะคือ Acne Clear Cleansing Gel ค่ะเป็นการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างแบบหมดจดก็คือพวกความมันที่มันอุดตันหรือพวกเมคอัพที่มันตกค้างก็คือเคลียร์ได้หมดอันนี้คือขั้นตอนแรกแต่ขั้นตอนที่2คือถึงตั้งแต่ต้นนี่อะไรคะ Acne Clear Toner อันนี้หลักๆเลยคือเป็นการทำความสะอาดรูขุมขนก่อนการบำรุงและขั้นตอนสุดท้ายนะคะสเต็ปที่3ก็คือเจลแต้มสิวเขามีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือสูตรสีฟ้าสำหรับสิวอุดตันสิวเป็นโพดและสูตรสีม่วงนะคะสำหรับสิวอักเสบนี่2อย่างเลยคือจัดไปเราเพิ่งรู้มั้ยว่า Provamed เป็นแบรนด์เวชสำอางแปลว่ารับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าแบบว่าดีจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายผิวบางคือใช้ได้หมดใช่ใครเป็นสิวเนี่ยคือจัดเลยพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะซื้อที่ไหนได้บ้างคะคุณเดรหาง่ายมากเลยมีหลายที่หนึ่งก็คือร้านยาใน 7-Eleven Lotus Pharma Shopee Lazadaหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะแล้วบอกเลยว่าราคานะคะ100กว่าบาทเท่านั้นคุ้มค่าดูแลหน้าคุณมากๆนะจ๊ะก่อนที่จะไปขึ้นรถหรูกันพวกเธอพูดตามฉันพูดว่า Provamed 3 step เก็บทุกสิวผิวใสไม่มัน Provamed 3 step เก็บทุกสิวผิวใสไม่มันฉันจะไปหาพี่ภูมิแล้วเราวาร์ปกันไปไหม1 2 3รถพี่อลังการงานสร้างจริงพี่ภูมิครับขึ้นรถคันนี้โสดเนาะใช่เวลาจีบคนจีบไงคะโอ้เป็นคนจีบสาวไม่เป็นนะรออย่ามาเราจะได้คุยจากอะไรถ้าไม่จีบเราจะได้คุยจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าโสดเนี่ยอาจจะถ้าเกิดดูในสตอรี่แล้วก็มีอะไรที่มันแซวได้แล้วอาจจะแซวไปเออถ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รู้แล้วมันพอคุยกันได้บางคนเขียนกลับมาว่าเสือกเนี่ยเราก็รู้แล้วถ้าสมมติจะแซวหนูเนี่ยจะแซวว่าอะไรคะมันต้องดูสตอรี่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูว่าล่าสุดสตอรี่ลงอะไรบ้างมาดูว่าสตอรี่สตอรี่เพิ่งฉีดวัคซีนมาเฮ้ยเออฉีดไฟเซอร์เจ็บไหมกำลังจะไปฉีดอะไรมันเนี่ยนี่คือไม่เป็นนะนี่คือจีบไม่เป็นนะได้สายนี้แล้วก็คือทักแบบจริงจริงใช่จะทักแบบจริงจังเป็นจริงแล้วเป็นคนจริงจังเออเป็นคนซีเรียสเลยแหละที่มันลินกันนมแล้วแดกตอนเช้าอ่ะอันนั้นมันซีเรียสเก่งมากแล้วอย่างนี้สมมติพี่ภูมิลงสอรี่พวกหนูก็ทักไปได้ได้ปลาอะไรอ่ะพี่เอกถามเรื่องปลาเฮ้ยทรงนี้มาทรงนี้มีมาทรงนี้มาปลาอะไรอ่ะปลาตัวใหญ่มากปลาอะไรอ่ะคะไอ้ทรงนี้เคยมีมาพี่อยู่วงการมา20ปีมีคนในดวงใจไหมแบบโอ้โหนี่แม่งสวยมากในสมัยเราเด็กๆอ่ะถ้าแบบว่าสเปคแบบหน้าตาเอาแต่หน้าตาล้วนๆเลยนะครับมินพิชยาน้องยาย่าก็คือก็ไอ้นี่นะก็คือเป็นลูกครึ่งก็ได้หรือสวยไทยก็ได้ไม่ได้มีแบบมวยก็ได้แบบสวยแบบโอ้โหตกใจอะไรเงี้ยที่เหลือที่โอ้โหตกใจก็แบบนี้ได้ไหมคะโอ้โหตกใจเหมือนกันตกใจว่าสวย
จะจั่วมาอย่างนี้ดิทันแล้วมึงก็ชงมึงเอางี้3คนนี้มีแบบใครเข้าทางเอาแค่หน้านะสมมติไม่รู้จักอะไรกันเลยก้อยเอ้ยหรอหนูว่าพี่ต้องมีใจให้หนูบ้างแหละเอาจริงมีนิดนึงนิดนึงโทษนะนิกกี้คือเคยอ่านแต่ประวัติของก้อยแล้วก็เลยรู้ว่าเป็นคนที่เก่งคือส่วนตัวเป็นคนชอบคนเก่งเพราะพี่เป็นพวกแบบนั่งโต้วาทีกับแฟนอ่ะนึกไหมต้องสติมูลเลตกระตุ้นสมองของเราได้2บวก2เป็นเท่าไหร่คะ4เก่งนะเร็วนะเร็วนะเร็วนะสุดยอดเลยเนี่ยเคยคุยกับน้องผู้หญิงคนนึงตอนนั้นเขาเกียรตินิยมแล้วรู้สึกว่านั่งคุยกันมันเหมือนกับเหมือนเล่นหมากรุกด้วยความคิดอ่ะนั่นรู้สึกเราสนุกกับการได้พูดคุยอะไรอย่างนี้เหมือนว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะพี่เออเกียรตินิยมเกียรตินิยมโอ้ได้จะเป็นเซลล์เนี่ยมาขายของเก่งที่ไหนเอาแล้วไม่อย่างนี้แปลว่าแฟนพี่ทุกคนคือต้องเป็นทรงนี้ไหมหรือไม่ไม่เลยครับเหมือนกับจะเริ่มคุยกับเขาแล้วเราคุยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันรอดไม่รอดคบเป็นแฟนทุกคนเป็นคนติดคนเพราะเราคนขี้เหงาอ๋อแสดงว่าติดแฟนมากเป็นคนติดแฟนโอ้ติดยังไงคะเนี่ยเฮ้ยว้าวว้าวคือจริงๆแล้วสมัยก่อนเป็นคนติดแฟนนะแต่พี่ว่าตั้งแต่ทำ YouTube เนี่ยก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ละอ๋อติดงานมากกว่าคือไลฟ์สไตล์เรามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันต้องลำบากครับไม่เป็นไรค่ะหนูแบบทนแดดว้าวพี่ชอบคำหนึ่งคือพี่มีแฟนที่เหมือนกับเราคุยว่าเฮ้ยแบบวันนี้ไปลุยนรกไหมแล้วเขาบอกได้ถ้าจะจับมือไปด้วยกันลุยด้วยกันเลยใช่มันจะเป็นทรงนั้นหนูอยากลงนรกค่ะว้าวโอ้ยโชคดีจังพอดีเอเวนเจอร์มากเลยหนูจริงเราปีนเขาได้หมดดำน้ำมีใครไม่ดำน้ำดินี้ฉันดำน้ำหนูไปได้ได้หนูยังไม่เคยเรียนอันนั้นแต่หนูว่าหนูจะไปเรียนกับพี่ภูมินั่นแหละค่ะเรียนเสร็จปุ๊บก็ไปดำกับแฟนเขาส่งหนูเรียนนะคะได้ค่ะแล้วโรแมนติกไหมไม่เลยใช่เรียกแฟนว่าอะไรคะไม่รู้มันจะมีแบบแม่หมีก็มีตอนนั้นมันเด็กๆอยู่นะอ๋อแล้วถ้ามีแฟนเป็นเซลจะเรียกว่าอะไรคะมึงพี่ภูมิพาไปเดทหน่อยได้ไหมคะถ้าจะพาไปเดทจะไปพาไปที่ไหนคือถ้าพี่พาไปเดทเนี่ยเดทแรกจะเป็นร้านประมาณปานกลางก่อน 2-3 ร้านแล้วค่อยไปแบบไฮโซพอไฮโซเสร็จปั๊บก็จะเริ่มมาติดดินหน่อยก็คือเป็นกราฟให้ไม่ตกใจว่าเอ้ยมันมีหลายแบบนะอย่างเงี้ยถ้าจะพากันไปคนละร้านเนี่ยจะพากันไปร้านไหนบ้างเศรษฐี 3,000 ล้านมั้ยคนไหนโอมากาเสะก็แล้วกันไปนัตตี้เธอได้กินโอมากาเสะนะได้โอมากาเสะหรอจริงๆหนูชอบเผ็ดๆค่ะอ๋อชอบเผ็ดๆเหรอชอบเผ็ดๆนั่นก็ต้องเป็นอาหารใต้อาหารใต้จะแบบจะเผ็ดๆร้อนๆแล้วน้องคนนี้ล่ะคะน้องคนนี้ดูมีความแบบคุณนายหน่อยๆหนูว่าด้วยชุดมันแบบพี่วันเนี้ยเยอรมันเฮ้ยพูดภาษาอะไรนะได้อ่ะฝรั่งเศสอ๋อขอโทษอ๋อพาเลบูฟรังเซ่พี่พูดฝรั่งเศสได้ไหมได้นิดหน่อยเฮ้ยสวยสวยสวยกันหน่อยสวยกันหน่อยเฮ้ยอะไรคือสวยกันไม่ใช่สวยAh oui, je suis très bon en français. Yeah, je suis bon en français. Ah oui, je m'appelle Poum, ça va? Ça va bien, merci et vous? Oh yeah, ça va bien. Ça va bien, hein? Hey, คุณชอบนะชอบนะหนู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 ไปไหนส่งที่นิกกี้พาไปลาบก้อยใช่ชาวอีสานใช่เอาจากอีสานเหรออีสานใต้พี่ภูมิชอบกินแบบไหนคะถ้าอีสานเนี่ยมันเข้าแก๊ปทุกคนอยู่แล้วชอบมากแต่ว่าตอนหลังๆนี่จะติดอาหารใต้เหมือนกันอ๋อใช่ใต้ก็ดีแต่พี่ภูมิชวนหนูไปกินอาหารใต้แสดงว่าว้าวว้าวเก่งนะแล้วอกหักบ่อยไหมอกหักบ่อยไหมชีวิตไม่ค่อยบ่อยมากคือกลับมาเมืองไทยพี่ก็ไม่เคยมีแฟนแบบเป็นเด็กอ่อนๆโง่ๆนึกมั้ยก็จําได้ว่าขับรถอยู่เราไอ้เหี้ยแม่งรถติดชิบหายเลยก็หลบเข้าไปในเรื่องนั่งกินข้าวเข้าไปปั๊บโอ้โหมันมีบาร์มีสาวๆเต้นกันอยู่บนบาร์ลาดไฟโอ้ Heaven is a place on earth แล้วก็มีเด็กเล้าคนนึงก็มานั่งคุยด้วยนั่งคุยไปก็แบบเอามือกุมมือเรารับฟังเราแล้วอะไรวะเนี่ยทําไมเค้าต้องมาสนใจฉันเค้าแบบน่ารักสนใจเราเขาน่ารักมากเลยทำไมเขามาคุยกับเราดีจังเลยก็คือขอเข้าไปส่งบ้านพอไปส่งบ้านปุ๊บขอหอมแก้มทีนะครับเขาก็ได้ค่ะเราคิดเป็นแฟนกันแล้วเราคิดว่าเป็นแฟนกันแล้วเพราะเราหอมแก้มเขาใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นเนี่ยตื่นมาเที่ยงคืนทุกวันทำกับข้าวไปรอรับที่นั่นตอนตีสองใช่ก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสักพักหนึ่งก็หมายแฟนนะแม่พี่บอกว่าอาการไม่ค่อยดีแม่ก็เลยบอกลูกของลูกอยู่ที่อังกฤษหมดเลยลูกไปเอาของกลับมาเหอะเพราะลูกไม่ต่อโทรใช่ไหมไปถึงปั๊บเก็บของปุ๊บดูตัวไอ้ที่อะไรสัตว์แม่งให้มาใบเดียวก็คือไม่มีขากลับไม่มีขากลับแล้วก็แม่แบบเก็บของเสร็จแล้วนะแม่ก็ลูกจบวิทยาสิ่งแวดล้อมมาเมืองไทยไม่มีงานหรอกลูกลองหางานไป
ช่แม่ก็เลยขังพี่อยู่ที่นั่นเลยขังไม่อยู่นู่นเลยตังตัวเองก็ไม่มีเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานด้วยเพิ่งเรียนจบพี่ต้องนั่งรถไฟไปทุกวันหาเพื่อนให้มันสอนเขียนภาษาไทยวันไหนที่มันไม่ว่างเราก็จะวาดการ์ตูนเป็นช่องส่งไปให้เขาน่ารักมากพี่โรแมนติกนะสุดท้ายพี่ก็คือร้องห่มร้องไห้ขอแม่กลับบ้านแลนด์ปุ๊บก็ขับไปบ้านเขาเลยเป็นซีนมิวสิกวิดีโอเลยฉากแรกคือเห็นกล่องกระดาษลังหนึ่งประมาณนี้จดหมายเป็นร้อยฉบับที่เราเขียนเป็นขยะที่เขาไม่ได้แกะอ่านเลยก็ตาสว่างเลยก็เลยตาสว่างเลยว่านั่นแหละก็เป็นจุด turning point ให้พี่เข้าสู่วงการบันเทิงเลยเพราะว่าเราเคยรู้สึกว่าเราจะรักผู้หญิงคนนี้เราให้ความมั่นคงกับเขาไม่ได้เราเปลี่ยนอาชีพเราให้ช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตอะไรเขาไม่ได้เลยเราก็รู้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองก็เลยไปลองสมัครไอ้ Channel Vสมมุตินะเพราะตอนนี้พี่โสดจะต้องขอคนที่เป็นแฟนปกติพี่ขอไงไม่เคยขอเป็นแฟนเลยนะใช่เนียนๆเนาะเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะของพี่ไม่เคยเลยนะมีเคยอยู่คนนึงมั้งคนนึงที่แบบว่าเขาถามว่าเออเราเป็นแฟนกันมั้ยเราเออใช่ๆเราเป็นแฟนกันสิอันนี้แสดงว่าเขาพี่ไม่ได้ถามเขาถามพี่ใช่สมมติชวนไปเดทเออจะมาแบบทรงเหมือนเพื่อนเลยอ่ะเอ้ยวันนี้ทำอะไรว่างไหมไปดูหนังกันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆสนิทกันใช่ไปทำนู่นทำนี่กันไหมแล้วเขาก็ถ้ามาบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าสนิทสนมกันแล้วมันก็สักพักหนึ่งเราก็จะคิดว่าเป็นแฟนกันแล้วไปเองไปเองไปเองใช่แล้วถ้าจะแบบบอกรักเป็นโมเมนต์บอกรักสมมติบอกเออมีไหมมีบอกรักไหมบอกรักต้องมีแหละบอกรักน้อยจังเลยเห็นรักใช่ใช่อยากเห็นมากเลยพี่พูดจริงกำลังคิดอยู่ว่ามันทำยังไงวะยกเขินหน้าเขาแดงเขาเขินหรือบอกคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยได้อะถ้าคิดถึงไหมถ้าคิดถึงไม่ค่อยยากหรอกเออฮัลโหลทำอะไรอยู่นี่ค่ะเพิ่งเสร็จงานหรอเย็นนี้เจอกันไหมคิดถึงมากเลยอ๋อเราก็จะบอกมาแล้วก็บอกคิดถึงมากเลยได้แค่นี้อ่ะแล้วถ้าหนูสมมุตินะแล้วต้องการให้เขาบอกรักเราไหมไม่ต้องการนะไม่ต้องการนะต้องการด้วยไม่ต้องการนะบางทีเราอึดอัดด้วยไม่รักมากหรอไม่เราจะเฮ้ยกูฉากนี้กูต้องพูดกูต้องรีบพูดตอบไหมหรือเปล่าคือกูต้องพูดอะไรไม่เราก็ปล่อยไปตามหัวใจไงงั้นเราให้พวกหนูแบบบอกรักไหมให้เออได้ไหมให้ความรักเราพี่ภูมิต้องรีแอคดูว่าจะรีแอคยังไงใช่พี่ดิมบอกรักพี่ดิมก่อนกันละโอ้ยภูมิรักแบบให้ภูมิมากเลยนะเคมีเหี้ยอะไรกันอันนี้ยอกดอันนี้คือเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเนี่ยค่ะศูนย์น้องง่ายไปดูน้องเป็นนุ่มเป็นศูนย์โอเคคอยตัดไปลองเซลล์ทุกๆทอทอกระเพาะให้ได้ลูกหมูตัวที่1ทําไปแล้วมีลูกหมู3ตัวทําไม่ได้เฮ้ยถอนแว่นด้วยถอนแว่นด้วยทลายกระเพาะไปสรุปว่าไปตกปลาอยู่แล้วโทรตัวที่2ฮัลโหลพี่ลาทําอะไรอยู่คะตกปลาอยู่ครับหรอร้อนไหมที่ร้อนโอ้ร้อนเยี่ยเลยร้อนเยี่ยเลยเขาอยู่ที่กรุงเทพก็ร้อนเยี่ยเหมือนโอ้ครับแล้วเขาอยู่แล้วเขาคิดถึงดีมากโอ้ครับว่าปลากินดีแค่นี้ก่อนนะมึงลูกหมูตัวที่2โดนเบ็ดเกี่ยวคอแล้วตายไปแล้วพี่ภูมิแต่มันต้องมีการแสดงความรักกันบ้างนี่แบบว่าจับมือกอดหรือว่าอะไรเงี้ยอ๋อสนุกไม่แล้วว่าเขาเป็นคนเน้นแอคชั่นว่ะเออไม่ใช่คำพูดสมมติเข้ามากอดไงแบบใช่ใช่กอดเป็นพวกแบบชอบแบบตัวติดกันอยู่แล้วทำไมต้องพูดเยอะเป็นพวกตัวติดกันแต่ว่าเรื่องคำพูดหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ๋อพี่ชอบหนูไหมอันนี้เป็นการแสดงหรือว่าพี่ภูมิดูอ่อนจริงๆพี่ภูมิแบบเออเหมือนก็แบบมองบนอ่ะโอเคอ่ะงั้นสุดท้ายละความรักพี่คืออะไรอ่ะที่พี่ต้องการตัวเนี้ยโอเคพี่คิดว่าอยากจะได้เจอใครสักคนที่เติมเต็มในสิ่งเราขาดได้ซึ่งมันยากตรงที่ว่าเราไม่ได้ขาดเลยมันขาดแค่แบบว่าความอ่อนโยนความนุ่มนวลแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นเราซึ่งจะเข้าใจยากนิดนึงหนูเชื่อพี่หาเจอค่ะขอบคุณครับมันอาจจะเป็นเรา3คนในนี้ก็ได้นะจริงๆหนูว่าพี่ไม่ได้ต้องการคนเก่งมากหรอกพี่ไม่ต้องหาคนเก่งหรอกพี่หาคนน่ารักดีกว่าเออจริงว้าวจริงพี่ภูมิแต่ว่ามีคำถามที่ต้องถามก่อนปิดรายการพี่ภูมิต้องตอบอันนี้ก็ต้องตอบแล้วครับถ้าหนูรักพี่จะรักปะพี่ตอบไงรักได้คำว่ารักกับเขาแล้วได้คำว่ารักแล้วเอ็นดูเขาพี่ภูมิขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ภูมิฝากช่องฝากทุกอย่าง
ของพี่ภูมิหน่อยครับผมก็ฝากช่องคนหัวครัวด้วยนะครับขอบคุณครับมีน้ำพี่ภูมิที่หนูไปกินมาแล้วมันอร่อยมากอยากพูดถึงจริงๆอ่ะใช่เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดนะซีโร่แคลซีโร่แคลเป็นพี่ภูมิเราดื่มที่อร่อยเป็นน้ำโซดารสฮันนี่เลมอนใช่ครับฝากไปสั่งรสใช่แล้วมันสูตรแคลนี่คือความปังคือสูตรแคลน่าอร่อยเออนะคะก็สูตรได้ฝากด้วยนะคะโอเคค่ะฝากซับสไครบ์ช่องเราด้วยนะคะช่องFantasy Dreamค่ะแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะก้อยเป็นหมักนัตตี้เป็นหมักดรีมค่ะฝากกดซับสไครบ์เยอะๆนะคะจะได้ถึง2 ล้านแล้วก็ใช่ค่ะ